ใบบัวบกกับกรอบนะทานคู่กับยำรสชาติจัดจ้านแบบนี้โอ้โหคุณกินใบบัวบกได้เป็นกิโลเลยอ่ะเฮ้ยยะจริงเรามั่นใจแต่ผมมั่นใจนะครับว่าเก็บไว้สักครึ่งโลนะฮะไปทำยำใบบกทรงเครื่องคุณนี่มันสุดยอดจริงๆเลยไม่ว่าจะเป็นเมนูไหนนะคะใบบัวบกของคุณก็อร่อยไม่แพ้กันทั้งสองเมนูแน่นอนค่ะครับผมใบบัวบกเนี่ยเอามาทำยำหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหากสมัยใหม่หน่อยคุณผู้ชมก็เอาใบบัวบกมาเทมปุระก็ได้มาชุบแป้งทอดหรือจะทำเมนูต่างๆถ้าอะไรก็ตามที่มันมีผักคุณผู้ชมพยายามใส่ใบบัวบกเข้าไปแล้วคุณผู้ชมรับได้ก็ถือว่าโอเคนะคุณผู้ชมนะสลัดเอ่ยอะไรเอ่ยใส่ไปเถอะถึงจะกินแบบฝรั่งนะดีกว่าไปเสียสตางค์กินผักต่างประเทศนะคุณผู้ชมเมล็ดหนึ่งเมล็ดก็ตั้งหลายบาทต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศโหผักบ้านเรามีเยอะแยะคุณผู้ชมแล้วก็ล้วนแต่ดีแล้วก็มีประโยชน์ปลูกก็ง่ายเหมาะกับอากาศบ้านเราปุ๋ยเปยวุ่นวายก็ไม่ต้องใส่ขี้หมูขี้ไก่อะไรก็โรยโรยลงไปมันก็งามงามคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็จัดการล้างให้สะอาดรู้วิธีการนำมาปรุงมันก็ถูกปากถูกคอเรานะคุณผู้ชมแถมนะคะทำขายเข้าร้านอาหารราคาแพงๆเพราะว่านานๆจะเจอทีแล้วก็ไม่ค่อยมีใครทำรับประทานกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใบบัวบกวันนี้คุณผู้ชมจะเลือกรับประทานแบบไหนก็ได้ตามใจคุณผู้ชมนะครับเมนูดีๆเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับติดตามชมกันได้เลยนะครับที่รายการเต็มปากเต็มคำนะครับติดตามเมนูของพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ในวันศุกร์หน้าบ่าย 3:00 นทาง WordPoint กดหมายเลข23นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์นานาและเท็ดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันนี้จะทำข้าวมันแกงกะหรี่กุ้งกรอบให้คุณผู้ชมรับประทานนะครับโอ้ยกุ้งสุกเร็วมากจะได้แล้วต่อไปเราจะมาทำแกงกะหรี่กันนะครับโอ้ยดูสิแกงน่าทานมากคุณผู้ชมตายแล้วน่ากินอ่ะคิดได้ยังไงอ่ะวันนี้ของเรานะฮะข้าวปั้นเกาหลีครับแนะนำให้กินเลยเขาเรียกว่า2ความอร่อย2สไตล์เลยทีเดียว